ครับผมก็ของซีเป็นรางวัลเจ้าเสน่ห์ปีนะครับครับหนูเป็นของผมก็มีมีดาวรุ่งชายแห่งปีกับอีกรางวัลหนึ่งเป็นเพลงที่ประกอบละครแห่งปีพอจะจำได้ไหมว่านี่มันเป็นรางวัลที่เท่าไหร่ปีแล้วครึ่งปีแล้วเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยทิพย์แล้วหลายอยู่หลายอยู่ตู้เขาเก็บไหมจริงๆไม่มีตู้อะไรแต่ซื้อตู้ครับอย่างพี่ซีก็คือได้ถูกเจ้าเสน่ห์ไหมคะสำหรับเราเขินไหมเหมือนกันเขินนะเขินพอๆกับหนุ่มเซ็กซี่เลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบเจ้าเสน่ห์อ่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าเขินนิดนึงครับคิดว่าเรามีเสน่ห์มันลงตัวเองเลยเนาะเสน่ห์เราตรงไหนคนข้างๆคู่เนี่ยไม่ใช่ไงก็มีแบบบอกว่าเฮียดูมีเสน่ห์ไงมีเสน่ห์รายจังหวะปัญหาเราทำให้เป็นมีเสน่ห์ที่เฮียเป็นเฮียนี่แหละจริงๆเสน่ห์ทุกคนหรือว่าเสน่ห์ของหนูเนี่ยก็คือการที่เป็นตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเองแล้วก็ทำอะไรในแบบสไตล์ของเราใช่แต่มันก็แผ่ซ่านไปเองแผ่ซ่านคือยิ่งใหญ่นะแผ่ซ่านไม่จริงๆเอาจริงๆนะเวลาคนที่เรามีสไตล์หรือเป็นมีเสน่ห์ของตัวเองมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเห็นนะมันจะเห็นเองอย่างที่หนูร้องเพลงเพราะหรือว่าบุคลิกหนูอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของหนูอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเป็นแบบว่าที่ทุกคนเห็นในตัวเราได้ทุกได้ปกติใช่ไหมประมาณนะครับดูประมาณแล้วงงแล้วอย่างนี้เองก็เป็นดาวรุ่งเนาะดาวรุ่งครับเป็นดาวรุ่งก็จริงๆไม่อยากเรียกตัวเองว่าดาวรุ่งครับก็เรียกว่าเด็กที่กำลังวิ่งตามความฝันคนหนึ่งละกันครับโอ้ยพูดซะน่ารักงั้นเฮียก็เป็นเด็กที่วิ่งตามความฝันกันเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยกันครับใช่ก็ได้รางวัลนี้แล้วก็อีกรางวัลนึงเพลงประกอบละครแห่งปีก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยที่แฟนๆแบบช่วยโหวตให้เรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดีใจมากๆที่เหมือนผมก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานครับเข้ามาเกือบจะ2ปีเองแป๊บถือได้ว่าแบบแป๊บเดียวมากซึ่งวันนี้ก็มีคนให้เกียรติผมได้เป็นดาวรุ่งชายแห่งปีครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่าแบบจะมีคนมองเป็นดาวรุ่งด้วยเราสองคนตอนนี้ก็ผลงานแน่นงานมาเรื่อยๆเลยก็มีเรื่อยๆครับหลากหลายประเทศด้วยก็ปล่อยเพลงใช่ยังมันเพิ่งปล่อยเพลงแสงระวีเป็นแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์กับแสงระวีครับเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบพี่เรียนส่วนตัวเราสองคนแบบชอบความหมายของเพลงมากชอบมากใช่ครับวันนี้เพิ่งปล่อยไปเลยครับฟังได้ทาง DMD Music ครับเปิดเข้าไปฟังได้เลยครับเพลงแสงระวีใช่ฟังเสร็จแล้วก็ต้องไปดูหนังต่อเลยครับเป็นอีกสกิลที่มันมีความแตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างครับมันยากขนาดก็ถ้าสำหรับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะพีเรียดเป็นเพลงแนวพีเรียดครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ร้องเพลงแนวนี้เยอะมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เพลงนี้ใช้ลมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอย่างโดยเฉพาะท่อนฮุกครับลองท่อนฮุกลองยากมากลมไปเสียงแล้วอันนี้ลมอันนี้ลมอันนี้ลมร้องใช่ไหมครับฟังต่อที่ DMD Music เดี๋ยวลมหมดนะพี่ซีร้องได้ไหมเราไม่พอเราก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งเป็นเด็กที่กำลังฝึกครับผมเราก็มีออกรายการแบบมีบ้างครับผมมีบ้างก็ต้องฝึกพัฒนากันต่อไปครับผมเราสุขว่าพี่ซีแบบพัฒนาการทางด้านร้องเพลงดีขึ้นมากเลยจากตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเสียงเพียร์ตอนนั้นนานมากใช่คนเอามาเปรียบเทียบก็ถ้าสำหรับส่วนตัวก็มาไกลครับผมก็อยากลองแบบว่าร้องเพลงบ้างร้องท้องมนุษย์บ้างแต่จริงร้องเสียงลมมนุษย์ร้องไม่ได้จริงเพราะหนูเป็นคนแบบว่าเนื้อเสียงแบบลมละคออะไรเงี้ยเราแบบว่าเสียงแน่นๆอะไรแต่หนูก็ร้องเสียงเต็มแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่จีต้องการคนสอนไหมอะไรนะครับต้องการคนสอนเทคนิคนี่ไงเหล่าซื้อจะสอนอะไรหนูไม่ได้สอนเลยครับ
พี่เนาะเราก็เป็นรุ่นพี่ให้พี่ซีไปอุ้ยพี่นิวโอ้โหเป็นซีเหรอซีไม่เขาก็พัฒนาไปด้วยกันนี่แหละครับช่วงนี้ยังมีแฟนมีตัวไหมมีมีครับมีครับเดี๋ยวจะมีไปแบบว่าที่ไม่ใช่เอเชียด้วยใช่ครับบอกทวีปได้ทวีปโลกเลยยุโรปเลยเนาะยุโรปเนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะมีไปฝั่งโน้นด้วยเหมือนกันใช่มอยังไม่เคยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวตื่นเต้นงานหนึ่งที่งานเดินพรมแดงแล้วไปดูกันว่าจะเป็นงานใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับแฟนมีติ้งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนมีติ้งคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นของผมกับเฮียครับเป็นบอกเลยบอกไปเลยบอกรู้บอกไม่ยังก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะจัดไงใช่จริงเราก็ซุ่มทำอยู่เหมือนกันครับผมก็รอสักระยะหนึ่งนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็มีการคุยวางแผนแล้วก็มีการซุ่มทำบางโปรเจกต์อะไรบางอย่างไปแล้วเกี่ยวกับFamily Concertครั้งนี้ครับซึ่งก็จัดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนครับใช่ภายในปีนี้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าคอนเซปต์แบบเราผ่านคอนเสิร์ตมา2คนแล้วก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าอลังการแล้วก็แปลกใหม่แน่นอนครับซึ่งมันก็จะท้าทายความสามารถของเรา2คนมากขึ้นวางสถานที่เลยเนี่ยหนูปุ๊บเฮียกดดันปั๊บเลยตอนนี้กดดันทำไมเล่าวางสถานที่ไว้หรือยังก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจต้องรอดูฟีดแบ็กเขาดูว่าอยากดูเราน้อยแค่ไหนแต่อยากให้มาดูจริงเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตของจีนิวครั้งแรกเหมือนกันซึ่งรับรองว่ามีอะไรที่เราไม่เคยได้ทำหรือมีอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราแน่นอนต้องราชมังเลยไหมโอ้โหราชมังถ้ามีคนมาดูเยอะขนาดนั้นก็อยากจะจัดแต่ว่าใหญ่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปนิดนึงครับแต่ว่าสักวันนึงก็อยากจะสักวันนึงจะต้องมีลองมีจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเหมือนกันแต่มันจะเป็นทั้งเดี่ยวหรือว่าคู่หรือว่าอะไรก็ตามโอเคค่ะขอบคุณครับครับคอนเสิร์ตโลกสีรุ่นนิวแล้วกล้องไหนก่อนกล้องสีแดงกล้องสีแดงกล้องที่ต่อมาที่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วใส่ไว้ถึงครับผมขอบคุณนะครับครับ